ครับคุณดุษฎีค่ะเรื่องของการลักลอบค้าก๊าซนะคะปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คงจะรับรู้รับทราบเรื่องนี้เรื้อรังมานานแล้วนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมากับช่วงนี้แตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรบ้างคะเรื่องลักลอบการขายแก๊สข้ามประเทศเนี่ยสมัยผมเป็นรัฐมนตรีไม่มีนะครับค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมาจากการกำหนดราคาขายปลีกเป็น3ราคาคือราคาแก๊สหุงต้มราคาที่ต่ำก็คือ18บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็แก๊สรถยนต์ก็ราคาสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็แก๊สอุตสาหกรรมก็ราคาสูงขึ้นมาอีกประมาณ10บาทต่อกิโลกรัมค่ะปัญหาที่เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนไม่ได้มีก็เคยมีมา30ปีมาแล้วค่ะสมัยท่านนายกเปรมที่มีการกำหนดราคาเป็น3ราคาเหมือนกันก็คือราคาหุงต้มถังขนาดเล็กราคานึงถังใหญ่ราคานึงแล้วก็แก๊สรถยนต์อุตสาหกรรมอีกราคาหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาก็ต่างกันแค่1บาทต่อกิโลกรัมก็ทำให้เกิดการลักลอบการถ่ายเทกันมากมายตอนแรกก็ลักลอบถ่ายเทจริงๆนะตอนหลังก็ทำบัญชีปลอมโกงเงินกองทุนอย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้ครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5ปีในการแก้ปัญหาในการทำให้ราคากลับมาเป็นราคาเดียวกันซึ่งผมก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะตอนนั้นผมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายทางการชาติเพื่อที่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องในจุดนั้นก็คือมาแก้ไขปัญหาจากหลายราคามาเป็นราคาเดียวเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหานี้เลยจนกระทั่งมีคนอุตริมากำหนดราคาเป็น3ราคาเมื่อ2ปีที่แล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเราย้อนไปนะคะการแก้ไขปัญหาถ้าจะบทเรียนจากในอดีตการกลับมาทำให้ราคาเป็นราคาเดียวกันไม่ต้องแยกตามโครงสร้างราคาตามประเภทของการใช้จะเป็นการแก้ไขปัญหาไหมคะท่านคะก็ควรจะต้องกำหนดเป็นราคาเดียวกันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะในการกำหนดสินค้าเหมือนกันเป็นหลายราคาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ควบคุมไม่ได้ผมก็บอกแล้วผมก็เตือนแล้วว่ามันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาเนี่ยมันควรจะเป็นราคาเดียวกันจะสูงจะต่ำยังไงก็เป็นเรื่องที่รัฐต้องไปพิจารณาดูแต่ว่าขอให้เป็นราคาเดียวกันการกำหนดหลายราคาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าการชดเชยราคานะเพราะว่าถ้าเราไปชดเชยราคาแก๊สเนี่ยแล้วคนไปใช้แก๊สมากขึ้นเลิกใช้เบนซินเลิกใช้ดีเซลมาใช้แก๊สเนี่ยยังน้อยผลประโยชน์มันยังไปตกแก่ผู้บริโภคที่ได้รับการชดเชยแต่ไอ้การกำหนดหลายราคาเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้ตกแก่ผู้บริโภคนะมันไปตกกับผู้ค้าที่โกงเงินกองทุนน้ำมันเพราะนั้นคนได้คนเสียเนี่ยมันแตกต่างกับในกรณีของการชดเชยราคาสินค้าหรือราคาน้ำมันประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการทั่วไปเพราะนั้นการกำหนดราคาเนี่ยควรจะต้องแก้โดยเร็วเป็นราคาเดียวกันอันแรกอันที่สองก็คือเรื่องของคนที่ทำความผิดเนี่ยควรจะต้องเอามาเดินคดีให้ได้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการช่อราชบังหลวงเป็นการโกงเงินกองทุนน้ำมันจำนวนมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ประชาชนสื่อมวลชนต้องจับตาดูให้ดีว่าจะมีการดำเนินการถึงที่สุดหรือไม่เพราะว่าถ้าดูจากข่าวกรุงเทพธุรกิจก็บอกว่ารัฐเสียเงินไปปีนึงประมาณ 2,000 ล้านบาทใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าก็คงเป็นตัวเลขราวๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าเผื่อเราดูจากตัวเลขที่มีการซื้อขายผิดปกติพอเข้ามาเข้มงวดมากขึ้นตัวเลขการใช้แก๊สหุงต้มก็ลดควบลงมาแล้วก็อยู่ในระดับประมาณ300,000ตันต่อปีนะ300,000ตันต่อปีถ้าเบื่อโกงเงินกองทุนไปถ้า9บาทสำหรับอุตสาหกรรม5บาทสำหรับ3บาทสำหรับรถยนต์เนี่ยบุกลบคูณหารออกมามันก็คงออกมาราว 2,000 ล้านบาทต่อปีนะครับค่ะค่ะรัฐบาลเพราะนั้นก็เป็น2เรื่องที่ต้องทำก็คือการปรับราคาและเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ควรจะยอมก็ควรจะต้องเอาคนที่ทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับค่ะทางรัฐบาลนั้นนะคะก็มีเหตุผลบอกว่าที่ยังต้องตรึงภาคครัวเรือนเพราะว่าเป็นห่วงในภาคของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะหาเร่แผงลอยร้านค้าอาหารตามสั่งต่างๆนานานะคะแล้วก็ประชาชนตรงนี้จะต้องคำนึงถึงต้นทุนของภาคครัวเรือนยังไงบ้างหรือเปล่าคะในการปรับขึ้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องไปพิจารณาครับว่าควรจะทำไงกับแก๊สภาคครัวเรือนแต่ว่าประเด็นผมมีผมจะไม่ขอพูดเรื่องการปรับราคานะเพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้อยู่แล้วไปคิดเอาเองแต่รัฐบาลก็คิดเอาเองแต่เรื่องการกำหนดราคา3ราคาเนี่ย
มันควรจะยกเลิกจะอุดหนุนแก๊สครัวเรือนต่อไปหรือไม่ก็ตามอีกประเด็นหนึ่งการกำหนดเป็น3ราคาควรจะยกเลิกและเอาคนที่ทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องขอย้ำอีกทีนึงนะครับค่ะระดับของการปรับเพิ่มราคาก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องต้องไปทำกันบ้านใช่ไหมคะว่าต้องปรับเท่าไหร่ให้สะท้อนต้องรู้อยู่แล้วคือตัวเลขมันมีอยู่แล้วนะครับก็รู้กันอยู่แล้วคือคงไม่ต้องมานั่งอธิบายให้อีกว่าทำไมจะต้องทำเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่อย่างไรทุกคนรู้ตัวเลขอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้การที่จะบอกว่าจะทำในวันนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เห็นเลื่อนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับค่ะค่ะครบถ้วนแล้วนะคะคุณปิยะสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ